ร้องทุกข์กับบรรจงนำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับวันนี้มีชาวบ้านอยู่ในพื้นที่3ตำบลของอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลบอกว่าได้รับความเดือดร้อนจากลิงครับที่เข้ามาก่อเหตุความวุ่นวายความรำคาญแล้วก็ทำให้เกิดความเขาเรียกว่าเนี่ยทรัพย์สินเสียหายเนี่ยไปเขย่าจานดาวเทียมชาวบ้านเขาเนี่ยตัวนี้นะฮะที่เขย่าอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้หน่อยสัมภาษณ์หมอแล้วค่ะคุณสยบเฮ้ยสยบอยู่เลยอ่ะลูกเอาแสบจริงเลยอ่ะคุณผู้ชมฮะนี่กำลังเขย่าจานดาวเทียมอยู่นะครับนี่ขยมแล้วก็จานดาวเทียมนี่ก็ทำท่าเหมือนจะหักจะพังอยู่เนี่ยโดยภาพนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้นะเขาบอกว่าเป็นปัญหาเกิดในพื้นที่3ตำบลครับคือตำบลวังประจันตำบลควนโดนและตำบลควนสตอในพื้นที่อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้ไปตรวจสอบนะครับเขาบอกว่านอกจากไปขยมจานดาวเทียมก็มีกรณีลิงแสมเนี่ยบุกรื้อไปกัดกินสวนผลไม้ชาวบ้านนะครับแล้วก็ทำลายข้าวของของชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับล่าสุดอย่างนางฮามีนะมันเละเนี่ยเจ้าของสวนยางพาราบอกว่าสวนของตัวเองเนี่ยเสียหายหนักปลูกอะไรเนี่ยลิงจะมาทำลายกัดกินล่าสุดเนี่ยปลูกต้นยางพาราอายุก็ประมาณสัก1ปีประมาณ100ต้นปรากฏถูกฝูงลิงแสมเนี่ยเขาบอกมากกว่า500ตัวบุกลงมาหักทำลายบางต้นก็ตายนะครับก็พยายามจะแก้เนี่ยเอาตุ๊กตาหมีมาผูกไล่ลิงฮะทีแรกมันก็กลัวนะสักพักนึงมันชินครับมันไม่กลัวนี่ไม่รู้จะทำยังไงดีนี่เอาตุ๊กตาหมีไปผูกไล่ลิงมันรู้มันบอกว่าอันนี้เป็นตุ๊กตามันไม่กลัวนะครับทีนี้อีกคนนึงชื่อว่าคุณธิดาเหมือนพะวงครับก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนโดนบอกว่าลิงเนี่ยบุกเข้ามาที่รพสตคุณโดนเนี่ยนะไปค้นไปรื้อห้องเก็บของที่มีพวกขยะติดเชื้อหรือว่ามีพวกไอ้ขวดยานะผ้าที่เอาไว้พันแผลน้ำยาล้างแผลอะไรต่างๆเนี่ยก็โดนรื้อค้นนะครับได้รับผลกระทบเหมือนกันเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดพักขยะค่ะก็จะมีการมารื้อขยะโดยเฉพาะขยะติดเชื้อก็สร้างความวุ่นวายเนาะนะคะตรงนี้แล้วก็เราเองเนี่ยนะคะก็พยายามแก้ปัญหานะคะแต่ด้วยที่จำนวนลิงมันเยอะเพิ่มมากขึ้นค่ะก็ขอวอนนะคะบรรจงนะคะจงข่าวช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้ด้วยค่ะให้เอาลิงออกไปจากพื้นที่พาไปปล่อยก็หรือว่าทำมันลิงได้เสียอย่างให้มีจำนวนมากขึ้นเพราะว่าลิงฝูงนี้ที่ลงมาเยอะนะประมาณ500ตัวได้ที่ลงมานั้นบรรจงช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้หน่อยเรื่องลิงสร้างปัญหาชาวบ้านมากแล้วเดือดร้อนนะทีนี้ทางนายอำเภอว่ายังไงครับนายพิรพัฒน์เงินเจริญนายอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลบอกว่าได้ทำหนังสือไปยังผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลเพื่อให้ช่วยหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับที่ผ่านมายืนยันบอกว่าพยายามจะแก้ปัญหาตลอดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ว่าก็รอมาเป็น10เดือนแล้วยังไม่รับคำตอบสักทีว่าจะเอาอย่างไรนะครับบอกว่าลิงเนี่ยเป็นสัตว์สงวนตัวเองไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เองต้องได้รับอนุญาตก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลแล้วล่ะเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับนี่ก็ผ่านเวลามา10เดือนผมเนี่ยทุกอาทิตย์นะไม่ใช่ทุกวันแหละทุกอาทิตย์ชาวบ้านจะต้องไปด่าผมไม่ใช่ด่าแหละไปต่อว่าผมที่อำเภอว่าทำไมนายอำเภอแก้ไขปัญหาเรื่องลิงให้ไม่ได้คือการแก้ไขปัญหาเรื่องลิงเนี่ยมันเป็นสัตว์สงวนเป็นสัตว์ป่ามันต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายคือท่านอธิบดีกรมอุทยานหรือท่านหัวหน้าอุทยานหรือท่านอธิบดีกรมป่าไม้นะ10เดือนนะครับท่านก็ยังไม่หาแนวทางให้เราไม่ได้แต่ในส่วนของผมตอนนี้งบประมาณท้องถิ่นเขาตั้งพร้อมนะครับถ้าจะทำหมันก็ทำปศุสัตว์ของผมก็พร้อมปศุสัตว์จังหวัดก็พร้อมแต่ว่าแนวทางที่ชัดเจนไม่มีครับนี่นะครับคุณผู้ชมฮะฟังดูแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันนะคือมันก็มีความลักลั่นกันอยู่ระหว่างหน่วยงานนะครับทางนายอำเภอก็บอกก็ได้มีการทำหนังสือไปแล้วแต่ว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยอีกหน่วยนึงก็ยังเงียบๆอยู่มา10เดือนก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยตอนนี้นะครับ
แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยความเดือดร้อนมันก็เกิดแก่ชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็ไม่รู้จะทำยังไงนะภาครัฐเองนายอำเภอเองก็ยังแบบไม่รู้จะให้คำตอบได้ยังไงอ่ะว่าจะจัดการได้อย่างไรเพราะมันมีความลักลั่นระหว่างหน่วยงานอย่างที่บอกอ่ะคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้มันต้องมีเจ้าภาพนะฮะบูรณาการทำกันแบบเป็นเอกภาพเลยเอาให้ไวเอาให้เร็วนะครับยังไงก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งแก้ปัญหาให้ด้วยนะครับที่อำเภอคนโดนจังหวัดสตูลผ่านการร้องทุกข์กับบรรจงนะช่วยเป็นกระบอกเสียงนะฮะกระจายไปยังหูผู้มีอำนาจทั้งหลายนะฮะอย่าลืมนะครับว่าช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงก็ส่งรายละเอียดข้อมูลของท่านนะมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้ามาที่แฟนเพจร้องทุกข์กับบรรจงคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้